เซอร์ไพรส์ในบูธฟอร์ดปีนี้ครับนี่เลยครับกับเจ้า Ford Ranger MSRT Concept ครับจริงๆแล้วตอนที่เรามาชมบูธนัดในงาน Press Day นะครับเราไม่เห็นนะว่ามันมาจอดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันครับก็เริ่มมีกระแสทางโซเชียลมาบอกว่ามันมีรถรุ่นแปลกๆนะมาจอดที่บูธฟอร์ดครับและนั่นก็คือตัวนี้เลยครับเจ้า Ford Ranger MSRT Concept นั่นเองครับตัวรถถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณรู้จัก Ford เนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาจะเป็นสายแบบสายรุยนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford Ranger Raptor นะครับหรือจะ Ford Ranger Wildtrak นะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่แตกต่างก็คือทำออกมาเพื่อให้มันดูซิ่งให้มันดูเท่เป็นกระบะทางเรียบนะครับบ้านเราชอบกระบะทางเรียบกันใช่มั้ย Ford บอกได้งั้นเดี๋ยวฉันเอาตัวนี้มาขายดีกว่าแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ขายนะครับวันนี้มาให้ทุกคนได้ชมนะครับถ้าใครอยากชมมันอยู่หลังบูธ Ford นะมาดูได้ครับอยู่ข้างๆกับเจ้า Ford Ranger Wildtrak ที่เลอะๆเคลอะๆหน่อยนะคันนี้มาดูได้เลยนี้เรามาดูกันก่อนเลยนะครับดีไซน์ภายนอกนะครับคุณเห็นปุ๊บคุณรู้สึกว่าไงครับผมบอกเลยว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่มันแกร่งมันดุดันนะแต่ว่ามันเป็นสไตล์ของความสปอร์ตหน่อยครับจุดหลักของเขาก็คือนี่เลยครับกันชนหน้าที่มีดีไซน์ใหม่เห็นไหมคือมันดีไซน์ให้เตี้ยลงไปกว่ากันชนเรนเจอร์ปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ลายกระจังเห็นไหมเป็นลักษณะของกระจังแบบรังผึ้งนะครับซึ่งสายสปอร์ตจะชอบมากครับน้องที่เขาดูแลรถคันนี้นะเขาบอกเราว่านี่ครับโลโก้ฟอร์ดเห็นไหมเปลี่ยนใหม่เป็นฟอร์ดแบบตะโกนตอนแรกผมเป็นฟอร์ดแบบตะโกนตรงไหนอ๋อโลโก้มันใหญ่ขึ้นปกติเนี่ยเห็นนะถ้าเป็นฟอร์ด Wildtrak เนี่ยมันจะเล็กๆแบบนั้นอันนี้แบบนี่เป็นฟอร์ดแบบใหญ่ขึ้นนะครับแล้วแน่นอนครับในชุดแต่งตัวนี้นะเป็น MSRT นะครับเขาก็บอกอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่กระจังหน้าก็กระจังหน้าครับมันก็จะเป็นสีดำเห็นไหมครับสองเส้นแบบนี้อันนี้คือยังคงเอกลักษณ์ความเป็นฟอร์ดอยู่นะครับกันชนอย่างที่ผมบอกไปว่ามันถูกทำให้เตี้ยลงเห็นไหมคือตัวกันชนเนี่ยมันจะหนาขึ้นนะครับเพราะว่าเขามองว่ารถคันนี้ไม่ได้ลุยไหนหรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเปิดมุมปะทะอะไรให้มันเยอะก็ทำให้มันดูสปอร์ตดูเรียบพื้นไปเลยนะครับตัวกันชนนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นสีดำด้านนะครับซึ่งเอาไว้กันพวกรอยหินดีดหินกระเทาะอะไรอย่างนี้จะได้ไม่ต้องมาดูแลรักษาเยอะดูแลรักษาง่ายนะครับส่วนตัวสีตัวถังเนี่ยก็จะมีอยู่ในช่วงบนแค่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเขาทำออกแบบให้มันดูแบบเป็นช่องลมนะครับแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นช่องตันนะอันนี้บอกก่อนนะครับแต่ถ้ามันเป็นช่องลมเนี่ยมันจะสวยมากมันจะเท่มากมันจะดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับรวมถึงข้างหน้ามันจะมีลิ้นอย่างนี้นะครับเอาไว้แหวกอากาศนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้ารถกระบะเนี่ยมันก็จะเป็นปิดเรียบไปนะครับเพื่อว่าเราไต่เนินหรือไปเจออะไรที่มันเป็นอุปสรรคเนี่ยมันจะได้ผ่านไปง่ายแต่นี่เขาบอกกระบะทางเรียบไม่ต้องครับทำเป็นลิ้นหน้าแบบนี้มาเลยนะครับซึ่งคุณคิดว่าไงหน้าตาของตัวนี้ผมว่าดูหล่อดีนะดูแบบดูเท่เลยเราไม่เคยเห็นฟอร์ดทำอะไรแบบนี้มาก่อนแล้ววันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับแต่จุดเด่นจริงๆของเจ้า Ford Ranger MSRT Concept นั่นคือนี่ครับด้านข้างด้านข้างเนี่ยถ้าคุณมาดูเนี่ยผมบอกก่อนว่าคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่มันดูทำไมมันดูป่องมันดูใหญ่กว่าปกตินะครับเพราะว่าชุดแก้มเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ครับแก้มเนี่ยนะครับซ้ายขวาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเพิ่มระยะเนี่ยนะครับความกว้างตัวรถเนี่ยอีกประมาณ82มิลลิเมตรนะครับซึ่งถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับ Raptor เนี่ยก็จะเพิ่มระยะประมาณนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาพูดกันแบบง่ายๆเลยนะมันเพิ่มความกว้างประมาณ Raptor เลยนะครับแล้วโป่งเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ข้างหน้านะครับมันก็ยังมีในส่วนของกระบะด้วยเห็นมั้ยกระบะก็เพิ่มโป่งมาให้มันรับกับข้างหน้าคือไม่ใช่ว่าโป่งด้านหน้าแล้วด้านท้ายไม่โป่งนะโป่งทั้งหน้าทั้งท้ายเลยนะครับรวมถึงนะครับในส่วนของชายประตูนะครับคุณจะเห็นได้ว่ามันมีสเกิร์ตมานะครับแต่สเกิร์ตเนี่ยจะทำเป็นทรงแบบรถเก๋งมันก็จะดูกระไรนะเขาก็เลยทำเป็นทรงแบบกระบะหน่อยนะครับก็คือมีความรู้สึกว่ามันดูทัฟนิดนึงนะครับดูพร้อมใช้งานนั่นก็คือนี่ครับเป็นวัสดุดำด้านอีกแล้วนะครับซึ่งสมัยนี้นิยมแล้วมันก็ง่ายแล้วมันก็อีซี่แล้วก็สวยงามด้วยนะเห็นไหมตรงนี้นะครับทำเป็นเหมือนแอร์เวนต์แต่ว่าจริงๆก็เป็นช่องตันเสียดายอ่ะจะทำก็ทำมาเลยไม่ได้หรอทำเป็นแอร์เวนต์มาเลยก็ได้นะครับคันจริงอยากบอกก่อนว่าคันจริงทำมันแอร์เวนต์มาเลยนะไม่ต้องเหนี่ยมเลยนะครับกระจกมองข้างจริงๆแล้วจะต้องบอกว่ามันเป็นทรงเดิมนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยคุณมาดูมันก็จะมีการเล่นสีเป็นสีดำเติมเข้ามาครับและจุดเด่นจริงๆของรถคันนี้นี่ก็คือล้อนั่นเองครับล้อของรถคันนี้เป็นล้อขอบ21จากโรงงานเลยก็มาพร้อมย่าง Continental นะครับขนาด27545 R21 แบบนี้เลยเรียกว่าครบๆมาแบบนี้เลยครับถือว่าใหญ่โตใช้ได้ด้านหลังก็มีการให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับก่อนอื่นตรงนี้สมัยผมเขาเรียกแก๊ปหลังสมัยนี้ก็น่าจะเรียกว่าสปอยเลอร์หลังคานะครับก็มันจะทำให้รถมันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับตัวนี่นะครับกระบะท้ายเนี่ยเขาก็มีการติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์ปิดกระบะท้ายมาให้เป็นมาตรฐานจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์นี้เนี่ยก็ทำเป็นสีดำด้วยนะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยนะครับก็ปรับปรุงนี่ครับโลโก้ Ford แบบตะโกนอีกแล้วครับรวมถึงตา MSRT
นะครับแล้วก็ท้ายสุดครับกันชนหลังคุณเห็นไหมมันจะมีในส่วนของดีฟิวเซอร์ครับเติมเข้ามานะครับแล้วก็ลายตรงเนี้ยตรงในส่วนของกันชนเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นลายแบบรังผึ้งนั่นเองมันก็จะดูสปอร์ตหน่อยนะครับแต่ว่าอีกอันนึงอ่ะที่มันหายไปนะถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยนั่นก็คือนี่ครับที่เหยียบทางด้านข้างมันหายไปด้วยนะครับปกติเนี่ยนะถ้าหันกลับไปดู Ford Ranger Wildtrak ตรงนู้นนะครับมันจะมีที่เหยียบด้านข้างให้คุณด้วยนะครับแต่ว่าคัน MSRT เนี่ยเขาก็เรียกว่าเปลี่ยนเลยก็ไม่ต้องใช้ละส่วนทางด้านหลังนะครับอีกอย่างนะครับกระบะท้ายปรับปรุงใหม่เพราะว่านอกจากโป่งที่เขาเพิ่มขึ้นแล้วนะครับคุณมาดูนี่สันขอบตรงนี้เห็นนะมันสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับคือเดิมเนี่ยมันจะไม่มีสันขอบดูนู่นดู XLS ก็ได้มันจะไม่มีสันขอบแล้วพอมันมีสันขอบปุ๊บเขาทำไงครับเราก็เพิ่มในส่วนของดักเทลมาเลยหรือตูดเป็ดนั่นเองนะครับซึ่งมันทำให้ภาพลักษณ์ของรถ Ford Ranger ดูสปอร์ตมากขึ้นนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็รับเข้ากับนี่ครับแผงปิดกระบะตรงนี้นะครับแต่ผมก็แอบงงนิดนึงนะเพราะว่าไอ้แผงตรงนี้เนี่ยเขาก็ทำเป็นรูปรถกระบะแล้วก็เป็นรูปภูเขาอ่ะไหนบอกว่ารถคันนี้ดูซิ่งมันก็คงซิ่งได้เที่ยวได้แหละนะทีนี้มาดูในห้องโดยสารนิดนึงครับภายในห้องโดยสารของเจ้า Ford Ranger MSRT Concept คันนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าให้มันดูน่าใช้มากขึ้นนะจุดหลักนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงผมเชื่อว่าทุกคนก็จะเห็นแล้วก็คือตัวเบาะนั่งนั่นเองครับตัวเบาะนั่งคุณดูก่อนนะครับงานเนี่ยถ้าถามผมนะผมก็รู้สึกว่ามันคล้ายๆกับการเอาเบาะแรปเตอร์ไปปรับปรุงนะครับแต่ว่าการตัดเย็บเนี่ยมันดูดีกว่าแรปเตอร์มากคือส่วนตัวผมอ่ะชอบแรปเตอร์นะแต่ผมไม่ชอบไอ้การเล่นสีส้มของมันอ่ะคือเขาจะอาจจะบอกว่าเป็นไฟเตอร์เจ็ตอินสไปร์อะไรแต่พอเอาเข้าจริงมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับแต่พอคันนี้ปุ๊บคุณสังเกตเลยนี่ครับเดินได้สีน้ำเงินครับที่ตัวเบาะเนาะแล้วก็เล่นลายกราฟิกที่เป็นดูแบบเหมือนเตอร์ติสนิดนึงนะแต่ก็ผมว่ามันก็สวยดีใช้ได้ครับนอกจากนี้นะครับตรงหัวหมอนใต้หัวหมอนตรงนี้ก็จะเป็นตรา MSRT มาให้นะครับเหมือนกับตราข้างหน้าแล้วที่ข้างท้ายเลยนะครับแล้วก็รวมถึงนะตัวเบาะนะครับบอกก่อนว่าตรงนี้เนี่ยหัวหมอนเป็นแบบยึดติดซึ่งจะเป็นเบาะลักษณะของทรงสปอร์ตนั่นเองถามว่ามันดีตรงไงมันดีตรงในเรื่องของเวลาเราขับเนี่ยมันก็จะยึดร่างของเราไว้อย่างดีนะครับนอกจากเบาะแล้วพวงมาลัยตอนนี้นะครับก็จะมีเซ็นเตอร์มาร์คมาให้นะครับเหมือนกับของแรปเตอร์เลยนะครับแล้วก็การตัดเย็บเห็นไหมครับก็จะมีด้ายสีฟ้าเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งมันก็รับกับด้ายสีฟ้าที่เบาะนั่งนั่นเองครับแต่ว่าบอกก่อนว่าที่แผงประตูหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะอันนี้ก็จะเป็นจุดหลักๆที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเจ้า Ford Ranger MSRT คันนี้นั่นเองครับทางด้านสมรรถนะมันเป็นยังไงเป็นเครื่องยนต์อะไรยังไงเนี่ยเรายังไม่รู้ตัวรถเนี่ยนะครับเขาก็มีการปรับปรุงอีกหลายอย่างนะอย่างแรกนะครับถ้าคุณสังเกตเนี่ยเทียบกับ Ford Ranger ปกติเนี่ยตัวรถมันต่ำลงประมาณ40มมนั่นเองครับการต่ำลงเนี่ยก็ทำให้เรื่องของการยึดเกาะเนี่ยมันต้องปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นช็อคอัพสปริงนี่คุณจะพบเลยนี่สปริงไม่ใช่แบบเดิมนะครับช็อคอัพมองเข้าไปก็ไม่ใช่แบบเดิมนะครับแต่ว่าโอเคแหละในเรื่องของเบรกจานเบรกอันนี้อาจจะเหมือนเดิมนะครับแล้วด้วยรถคันนี้เนี่ยนะครับพื้นฐานของมันเนี่ยก็คือ Ford Ranger Wildtrak นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือดิสเบรกหน้าหลังและอย่างที่ผมบอกว่ารถคันนี้เตี้ยลงนะมันก็ไม่ได้เตี้ยลงเฉพาะทางด้านหน้าเท่านั้นนะด้านหลังก็เตี้ยลงนะครับส่วนตัวผมมองว่าตอนนี้เรายังไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับมันแต่ว่าเจ้า Ford Ranger MSRT คันนี้เรียกว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มองหากระบะไลฟ์สไตล์เน้นทางเรียบเน้นสไตล์ที่มันดูดีดูแปลกแตกต่างนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นตัวสายย่อของแรปเตอร์ก็อาจจะเป็นไปได้นะมันก็คือเป็นกระบะ Wildtrak ที่แต่งให้มันดูดีมากขึ้นแต่งให้มันเป็นทางเรียบมากขึ้นเองนะครับซึ่งเขาก็ได้ถามผมว่าแล้วเราควรจะใช้เครื่องอะไรผมก็บอกว่าเครื่อง V6 ก็ดีนะแต่ว่าถ้าเอาเครื่องแรปเตอร์มาใส่ก็น่าจะมีคนซื้อเช่นกันเพราะหลายคนอาจจะอยากได้อะไรที่สุดๆในสไตล์แบบนี้นั่นเองครับเอาเป็นว่านี่เป็นแค่เบื้องต้นของเจ้า Ford Ranger MSRT Concept ครับขอบคุณที่ติดตาม Ride Buster ครับแล้วพบกันโอกาสหน้าครับ